ไปซี่บิ๊กวิงใส่น้ำมันพืชลงไปซะก่อนอุ่นกระทะแบบไฟอ่อนๆตำรับนี่ต้องใจเย็นนะแบบยืนได้เป็นชั่วโมงหน้าเตาอ่ะคุณผู้ชมต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ว่านี่คือหอมแดงตะไคร้กระเทียมพริกขี้หนูแดงแล้วก็พริกขี้หนูเขียวเป็นพริกขี้หนูสวนอันนี้ให้สีสันอันนี้ให้กลิ่นหอมและรสเผ็ดที่รุ่มร้อนโครกรวมกันเสร็จแล้วก็มาเป็นถ้วยนี้ค่ะคุณผู้ชมอ้อสูตรของเราไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นก็ทำให้เขาผัดสิ่งนี้ให้หอมซะก่อนแต่สำหรับเราจะต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าเน้นขออนุญาตใส่ลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็คือเอาเครื่องที่โครกมาคลุกก่อนบางคนเขาก็ไปผัดก่อนนะแต่เนี่ยเห็นแบบนี้ขยำนี่ถ้ามีเวลานะก็จะนี่อย่างเงี้ยหมักเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยจัดการหมักไว้ซะก่อนคืนนึงโอ้ยตายกลิ่นมันจะซึมเข้าไปในหมูเรียกว่าโอ้โหชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะเป็นแซ่บไปหมดเลยหมู3ชั้นที่ได้หลังจากคลุกแป้งแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะที่เรามองว่ามันแบบโอเคเพราะว่าแป้งมันจะได้เกาะเนื้อหมูของเราด้วยน้ำมันจะต้องเยอะหน่อยอันนี้อย่าตกใจแล้วก็ทอดนะใช่ทอดทุ่มๆไปหลายคนบอกว่ากลัวจังน้ำมันเยอะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำมันน้อยอ่ะแล้วเราทอดอ่ะแทนที่จะไม่อมน้ำมันกลายเป็นอมน้ำมันแทนนะพูดจริงแล้วก็เวลาทิ้งน้ำมันเนี่ยก็คือทิ้งหมูก็คือทิ้งแบบให้มันออกไปนอกตัวเราสะบัดไปนะฮะจะได้ไม่โดนเราโดนตากล้องแทนดูยังไงว่าสุกนะฮะรอก่อนคือใส่ลงไปเองผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหอมวิธีนี้จะเป็นการทำให้เครื่องปรุงเนี่ยเข้ากันแล้วดูสิหมูเราเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีอมส้มอ่อนๆและกลิ่นที่ได้จากการผัดนะคุณผู้ชมมันก็จะซึมลงไปติดเข้าไปในเนื้อหมูขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มปรุงรสนะคุณผู้ชมใส่น้ำสะอาดลงไปก่อนคุณผู้ชมเสร็จแล้วหวานยังไม่ใส่เราจะใส่เปรี้ยวเปรี้ยวเนี่ยทำให้หมูนุ่มได้นะน้ำมะขามเปียกกะปิละลายกับน้ำน้ำปลายั้งมือไว้ก่อนประเดี๋ยวคอยชิมปลาแบบนี้ใบมะกรูดไฟอ่อนๆนะคะฝาหม้ออะไรก็ได้ระหว่างที่เรารอหมู3ชั้นทำน้ำจิ้มแจ่วกันพี่ดีทำไหมอ๋อได้ครับหรือให้เราทำแรกพี่กันสำหรับพี่ใส่ยางลงไปให้คุณให้บทผมหน่อยพี่แบบโอ้โหแบบไอ้น้ำจิ้มแจ่วของคุณสุดเด็ดเป็นยังไงแบบนี่คุณบอกว่าใส่ทุกอย่างลงกันผมก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยแจ่วปัจจุบันอ่ะคือแจ่วมีหลายสูตรมากนะหลักๆคือแจ่วเนี่ยคือน้ำจิ้มใช่ไหมฮะใช่ค่ะขอให้มีรส3รสอ่ะใช่เปรี้ยวหวานเค็มใครชอบอันไหนก็ใส่อันนั้นมากหน่อยแต่หลักๆส่วนผมนะก็คือจะหวานนำจริงๆหวานนำนะครับเราใช้น้ำตาลปี๊บครับเวลาทอด3ชั้นนะคะอันนี้ขออนุญาตแทรกระวังนิดนึงเพราะว่าหนังมันจะกระเด็นระเบิดไหมนิดหน่อยเสียโฉมนะไม่ได้นะเนี่ยน้ำปลานะฮะจากนั้นน้ำมะขามเปียกครับคืนนี้จะมีความเปรี้ยวแล้วก็หอมสดชื่นจากมะนาวด้วยใช่ถูกไหมครับแล้วก็น้ำมะนาวครับเราก็บีบให้ตัวน้ำตาลปี๊บละลายใช่ไหมครับทำไมซื้อจาร์ดอ่ะนี่โหคุณจับจ้วงเลยเหรอครับข้าวขาหมูร้านเพื่อนไม่อร่อยเท่าเดิมมาว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพื่อนโอ้ยคุณผู้ชมเห็นไหมแห้งแล้วน่ารับประทานมากรสชาติที่แท้จริงของเขาเนี่ยต้องพอดีพอดีหอมกะปิเค็มนิดนิดหวานนำใช่นะเค็มหวานที่ผมกินอ่ะต้องแบบหวานหวานมากแล้วก็ต้องมีแบบพริกลูกโดดกินด้วยอ่ะพริกขี้หนูสไตล์เขาล่ะนะแต่คนสมัยนี้ทำทีไรอ่ะติดหวานทุกทีคุณผู้ชมเราไม่ควรจะหวานมากไม่แต่ปัจจุบันจริงๆหมูกะปิอ่ะมันจะมีรสหวานจริงๆนะกินกับข้าวนะนี่ใส่น้ำตาลแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเนี่ยนิดเดียวก็พอแต่บังเอิญกะปิของเราเค็มนะคุณผู้ชมนะขอเพิ่มน้ำมะขามเปียกนิดหนึ่งให้มีกลิ่นของมะขามเปียกกับกะปินี่ออกมาตีกันนะคุณผู้ชมเราจะประสบความสำเร็จมากตายแล้วเสื้อผ้าหน้าผมเป็นกะปิไปหมดเลยครับคุณผู้ชมประสบความสำเร็จค่ะเห็นไหมพอใส่น้ำตาลลงไปปุ๊บเงาแวบเลยน่าทานมากแล้วเราก็จะใส่พริกชี้ฟ้าลงไปปิดไฟคลุกคลุกพอเข้ากันให้คุณผู้ชมชมในกระทะก่อนน่ากินใช่ไหมเราตักใส่จานนะนี่ก็น่าจะโอเคแล้วล่ะเราคิดว่าข้างในน่าจะฉ่ำฉ่ำเลยอ่ะเอาเลยไหมเอาเลยรออะไรล่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรายกขึ้นมาแล้วก็เทดดี้ทำแจ่วต่อแจ่วเทดดี้ทำอะไรอีกบ้างแจ่วของผมเมื่อกี้เราผสมตัว
หวานเค็มเปรี้ยวแล้วนะฮะก่อนที่เราจะยกลงเนี่ยก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปนะฮะเก็บไว้โรยหน้านิดนึงยังไม่มีความเผ็ดเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพริกป่นนะครับใส่หมดเลยวัยรุ่นชอบไม่ไหวแล้วอ่ะหั่นมาจิ้มหน่อยดิเอามีดมาดิคนน้ำจิ้มกูยังไม่ไหวเลยโอ้ยตายแล้วโอ้ยมาร้อนหือไม่ได้หือได้หือร้อนหือมันอาจจะหนึบๆหน่อยคนที่ไม่ชอบทานหนังหมูอาจจะแบบไม่ปลื้มแต่ลองๆเพราะว่าตัวแป้งตัวเนื้อมันอร่อยรสชาติมันเข้มข้นจริงๆน้ำจิ้มแจ่วสูตรเท็ดดี้คุณตักใส่จานเลยอุ้ยหอมนะยังหอมอยู่นี่หอมแดงต้นหอมข้างบนอ่ะอุ้ยเสียงกระเทียมหืมตายแล้วตายแล้วคุณพระคุณเจ้าไอ้ยาเมนูของนานาและเท็ดดี้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเมนูหมู3ชั้นทอดในปลาไปแล้วคุณผู้ชมเจ้าขาน่ารับประทานมากบางคนก็สอดใส่น้ำขลุกคลิกหน่อยๆแต่เนี้ยข้าวสวยร้อนๆนะคุณผู้ชมคลุกข้าวทานได้เลยนี่ฉันใช้กะปิอย่างดีนะคะพอกะปิเราคุณภาพดีคุณผู้ชมทำอะไรออกมามันก็หอมแล้วนี่เครื่องแกงเราถึงนะนี่ควันโชว์แล้วขอโทษนะคะแค่ควันลอยมาเนี่ยควันคลุกข้าวสวยยังอร่อยเลยค่ะยังไม่ต้องเจอกับหมูสามชั้นของฉันนะคะรับประทานเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนวันนี้อาจารย์นิติศักดิ์มีแขกนะคุณผู้ชมเชื่อกันรับแขกนะคะแขกรับเชิญของเดียนนะคะสวยสง่ามีออร่ามากน้องเชเบลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังขนางฟ้าเดินเข้ามาในครัวเลยคุณผู้ชมเจ้าค่ะวันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพเสริมประโยชน์จากคอลลาเจนมาฝากค่ะกับเมนูน้ำแครอทแอปเปิ้ลสนับสนุนโดย Amado Quality ใส่แครอทด้วยแอปเปิ้ลเขียวและแอปเปิ้ลแดงลงในเครื่องสกัดน้ำผลไม้เทใส่ภาชนะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวและน้ำผึ้งตามด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราคอลลิจิคอลลาเจนชงแล้วใสไม่มีสีไม่มีน้ำตาลคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วนำเข้าแช่เย็นนำออกจากตู้เย็นเทใส่แก้วเสิร์ฟตกแต่งด้วยผลไม้พร้อมเสิร์ฟค่ะอ